ปีวอกทำนายตามลักษณะเดือนปีวอกเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดได้แก่ลิงลมธาตุเหล็กกล้าทำนายว่าเป็นคนเลี้ยงยากไวเด็กขี้โรคมีใจคอ,อกล้าหารไม่เกรงกลัวใครทำราชการจะได้ดีชอบอาสาเจ้านายทำสวนไร่นาหรือค้าขายท่านว่าไม่ดีแต่เมื่อเข้าสู่วัยชราจะมีความสุขก,กายสบายใจปีวอกเดือนแเดือนเ้าเดือนสิบได้แก่ ลิงพระโพธิสัตว์ธาตุเหล็กหลอมทํานายว่าเป็นคนจิตใจอ่อนโยนซื่อสัตย์สุจริตจงรักพักดีต่อผู้บังคับบัญชาทําราชการจะได้เป็นใหญ่มีความก้าวหน้าจะได้เป็นถึงเจ้านายเมืองเป็นชายมักเจ้าชู้มากคู่หลายเมียเป็นหญิงมักมีสเสน่ห์มีคนต่างเพศมาหลงรักปีวอกเดือน11เอดเดือน12เดือนอ้ายได้แก่ลิงธมนธาตุเหล็กน้ำพีเนื้อดี ทํานายว่ามีใจเด็ดเดียวกล้าหารสมเป็นชายชาญจะมีบริวารมากมายมีทั้งข้าทาสหญิงชายช้างม้าวัวควายรับราชการเป็นตำรวจทหารจะได้ดีมีความก้าวหน้าหากทำกิจการอื่นจะได้ดีพอประมาณปีวอกเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ได้แก่ลิงแสแมทธาุเหล็กไหลทํานายว่าเป็นคนใจบุญกุศลเจรจาเชื่อถือได้ มีความสื่อสัตย์สุจริตทำราชการจะกก้าวหน้าเพราะอาสาเจ้านายดีทำสวนไร่นาดีพอประมาณหากทำการค้าขายทำธุรกิจก็จะมีทรัพย์เลี้ยงตัวได้อย่างสบายปีวอกทำนายตามลักษณะวันปีวอกวันอาทิตย์เป็นลิงพระยาเลี้ยงจะมีอำนาจทำนายว่าดีปีวอกวันจันทร์เป็นลิงพระเนจรจะต้องซัดเซพระเนจรทำนายว่า ไม่ดีปีวอ,อกวันอังคารเป็นลิงถูกยิงเป็นคนขี้โรคลำบากยากจนทำนายว่าไม่ดีปีวอ,อกวันพุธเป็นลิงฤาษีเลี้ยงมีทั้งสติและปัญญาทำนายว่าดีปีวอ,อกวันพฤหัสเป็นลิงราชครูเลี้ยงเป็นคนเจ้าปัญญาทำนายว่าดีปีวอ,อกวันศุกร์เป็นลิงพระโพธิสัตว์จะสุขกายสบายใจทำนายว่า ดีปีวอกวันเสาร์เป็นลิงพระยาเลี้ยงจะมีอำนาจแต่อาจต้องโทษทำนายว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำปีวอกทํานายตามลักษณะวันและเดือนปีวอกวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเกิดในเดือนห้าเดือนสิบเอ็ดได้แก่ยักษ์ขี่ลิงทํานายว่าเป็นคนหัวดือ้อใจคอดุร้ายอาภัพที่ทำมาหากินไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นชายมักอาภัพคู่ครองหากเป็นหญิงจะได้ดีเป็นถึงขุนนางแต่เป็นคนมากๆในกามจะมีมากคู่หลายผัวปีวอกวันจันทร์หรือเกิดในเดือน6เดือน12ได้แก่เทวดาในสเสวตฉัตดทำนายว่าเป็นคนมีวาสนาชะตาดีทำราชการจะได้เป็นนายคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครจะมีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากมาย หากเกิดที่นี่จะได้ดีในที่อื่นปีวอกวันอังคารหรือเกิดในเดือนเจ็ดเดือนอ้ายได้แก่คนทะเลาะวิวาทกันทํานายว่ามักเกิดถ้อยความอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขศัตรูมีมากทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้ไม่อยู่นิสัยคดโกงจะต้องโทษทันทําอาชีพรับจ้างได้แต่ทําราชการหรือค้าขายไม่ดีมีแต่จะขาดทุน ปีวอกวันพุธหรือเกิดในเดือน8เดือนยี่ได้แก่ผัวเมียทะเลาะวิวาทกันทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนใจมีคู่ครองอยู่กันไม่ยืดไร้ญาติขาดมิดทำมาค้าขายหรือทำไร่นาจะถูกกดขี่ข่มเหงชอบคบนักเลงฝักไฟในทางมิจฉาชีพปีวอกวันพฤหัสหรือเกิดในเดือน9เดือนสได้แก่มนุษย์ขี่ช้างทำนายว่า เป็นคนลำบากไวัเด็กพลัดพรากจากพ่อแม่จนเมื่อเติบใหญ่ถึงวัยชราจึงจะมีอำนาจมีทรัพย์สินพอสมควรเป็นชายจะมีอำนาจวาสนาเป็นหญิงจะได้เป็นถึงคุณนายจะสุขก,กายแต่ทุกข์ใจปีวอกวันศุกร์หรือเกิดในเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่เทวดาขีหน้าคราชทำนายว่าเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายหายเร็ว ทำราชการงานหลวงดีจะมีคนยำเกรงทำสวนไรนาหรือค้าขายดีพอประมาณแต่มักเป็นคนเจ้าสำราญชื่นชอบในกามโลกีคนเกิดปีวอกท่านว่าเป็นคนพูดจาเสียงดังฟังชัดเจรจาห้าวหานเป็นคนเอาการเอางานมีระเบียบรักมิตรสหายมีความเป็นผู้นำคนเป็นคนมีอำนาจวาสนาจะได้เป็นใหญ่กว่าใครทั้งปวง มีสเสน่ห์รู้หลักนักปราดผู้คนทั่วไปยำเกรงแต่ชอบหมกมุ่นในกามรมรรมมากชู้หลายครอบครัวเป็นชายท่านว่าจะมีอำนาจมีสเสน่ห์แต่เป็นคนเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครหากพึงพอใจมักเอาให้ได้ใช้เงินทองฟุ่มเฟือยหากเป็นหญิงท่านว่าจะเป็นแม่สีเรือนมีความงดงามทำให้ต่างเพศหลงไหลลักษณะทั่วไปของคนปีวอกเป็นคนชอบเข้าสังคม ปรับตัวได้เร็วชอบสนุกเฮฮาในหมู่เพื่อนฝูงจิตใจร่าเริงนิสัยนักเลงแต่ต้องห้ามใจหากติดการพนันหรืออบายามุกจะพาชีวิตตกตำ่ำปีวอกธาตุเหล็กเป็นคนมีฝีมือในการทำงานเป็นเด็กมักอาพับเกิดที่นี่ได้ดีในที่อื่นพึ่งญาติพี่น้องไม่ได้หากเรียนวิชาลีลับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จะมีทางก้าวหน้าได้ไกล คนเกิดปีวอกสริริอยู่ที่ท้องพรมจันเป็นปากท่านว่าเป็นคนปากหวานพูดจาไพเราะใครเห็นใครรักลหลงไหลในคำพูดเมื่ออยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามแต่หากเป็นเพศเดียวกันมักจะเจรจาโผงผางเสียงดังฝังชัดพูดเป็นใจท่านว่ามีใจเข้มแข็งหนักแน่นเฉลียวฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมรู้เท่าทันคนแต่การวางแผนในโครงการใดจะไม่เกง่ง มีใจนักเลงไม่เกรงกลัวใครสาวเป็นที่นั่งท่านว่ามากมากในกามลหลงไหลในราคะแต่มีอํานาจวาสนาจะได้เป็นใหญ่ชอบทำตัวเป็นหัวหน้าคนทั่วไปสติปัญญาไม่สู้ดีนักแต่มีกุศโลบายเล่เห์เลี่ยมเป็นชายมักเจ้าชู้หลายเมียเป็นหญิงมักอาภัพคู่ครองบางคนเอาตัวไม่รอดตกเป็นน้อยเขา มักมีตำหนิในที่ลับเป็นคนสวยมีสเสน่ห์แรงต่อเพศตรงข้ามอังคารกับพระหัสเป็นมือท่านว่าเป็นคนมักง่ายทำราชการเอาจริงแต่ต้นแต่ผลสุดท้ายมักล้มเหลวจะได้ดีที่รู้จักใช้คนจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้สุขกับอาทิตย์เป็นเท้าท่านว่าเมื่อวัยเด็กเร่ร่อนซัดเซพเนจรเกิดที่นี่จะได้ดีที่อื่นเมื่อวัยชรา คนเกิดปีวอกเปรียบได้เมื่อปางพระวิทูลถูกปุณยักษ์เอาตัวผูกติดกับหางมาพาเหาะไปเมืองน้าคราชตกระกรรมลำบากแต่อาศัยสติปัญญาเทศนาสอนพยายักษ์จึงเอาตัวรอดมาได้คนเกิดปีวอกหากไปตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ที่ใดควรเอาผ้าแพรสีตามวันเกิดผูกพันบูชาที่ต้นขนุนจะมีลาบอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู n อ t เขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม